สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับยาชิกาอิเล็กโทร35 GS GS จะมีคำว่า Color ตรงนี้นะครับเกิดมาในยุคที่เป็นฟิล์มสีแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านี้จะเกิดมาในยุคขาวดำนะครับจะไม่มีคำว่า Color อันนี้ก็จะเป็นตัวปรับ ISO สูงสุด 1,000 ที่จะแตกต่างกับตัวรุ่นก่อนหน้านี้ที่จะเป็น ISO แค่500นั่นเองตรงนี้ไว้กอฟิล์มกับอีกอย่างหนึ่งก็คือไว้เปิดฝาหลังนะครับดึงขึ้นมานะดึงจังหวะหนึ่งปุ๊บนี่อันนี้เป็นที่เช็คแบตนี่ไฟติดอันนี้ปรับตรงนี้เป็นล็อกนะครับตรงนี้กดลงได้ส่วนตรงนี้เป็นไฟวัดแสงแสดงสถานะนะครับตรงนี้เป็นการขึ้นฟิล์มขึ้นแล้วแล้วเรากดปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้วัดแสงก็จะเริ่มทำงานนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะแล้วก็ค่อยๆไล่ F ลงมา 5.6 นี่ถ้ามันพอดีกดลงไปแล้วไฟจะไม่ขึ้นนะครับก็กดถ่ายได้เลยปุ๊บอันนี้ F16 นี่ถ้ามันขึ้นสีส้มก็คือเตือนว่ามืดไปนั่นเองแล้วเปิดรูรับแสงเล็กไปนี่ F8 น่าจะพอดีก็กดถ่ายได้เลยนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็น Shutter B ก็กดค้างได้เลยรูรับแสงจะเปิดค้างอยู่ตลอดนะครับถ้าเราปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็จะปิดเอาไว้ถ่ายพวกไฟท้ายรถเป็นเส้นยาวๆหรือว่าถ่ายไฟเย็นนะครับว่าเป็นตัวอักษรหัวใจอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้การตั้งกล้องที่นิ่งพอสมควรว่าถือกล้องนิ่งมากๆนะอันนี้ปรับกลับมาเป็นที่ออโต้เหมือนเดิมทีนี้เราจะมาเช็คตรงนี้ขึ้นฟิล์มแล้วปุ๊บเช็คตัวตั้งเวลาถ่ายนั่นเองโอเคก็ไม่ค่อยได้ใช้ออโต้ก็ตรงนี้เปิดฝาหลังตรงนี้ผมก็แต้มสีไว้ให้นิดหน่อยนะครับอำพรางตรงนี้เป็นที่ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบไว้ตรงช่องนี้นะแล้วขึ้นฟิล์มมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปเพราะตรงนี้มันของเดิมมันเสื่อมไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ติดไว้ให้ใหม่นะป้องกันแสงรั่วนะโอเคทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ